ครับสวัสดีครับค่ะคุณกฤพัฒน์เดี๋ยวเราไปมองตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้ากันเลยดีกว่าค่ะว่าจะลงทุนยังไงดีคะครับสัปดาห์หน้าจริงๆมูลค่าซื้อขายโดยรวมเนี่ยคงคล้ายๆแบบนี้นะครับเบาบางนะครับตลาดเป็นภาพของการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแต่ใต้ก็ดูที่1550กับ1560จุดนะครับในจุดตัวแนวรับเองอยู่ที่1525กับ1510จุดนะครับหลักๆก็อาจจะมีจังหวะที่ตลาดผันผวนระหว่างทางบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนตัวช่วงหยุดยาวแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนักทุนบางส่วนที่เลือกขายกำไรออกมาได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่ตลาดย่อเนี่ยให้ใช้จังหวะในการตั้งรับนะครับเพราะจริงแล้วเทรนด์ตลาดเดือนนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรามองตัวกรอบของตัวตลาดระดับเดือนเนี่ยนะครับ1578กับ1587จุดนะครับแนวรับอยู่ที่1500กับ1480หลักๆมามองในเรื่องตัวโอกาสในการใช้นโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวจีนนะครับอนุรักษ์มองว่าจีนจะมีการลดดอกเบี้ยได้นะครับอีกรอบหนึ่งในเดือนนี้นะครับให้น้ำหนัก 90% ว่าจะลดลง 25% ขออภัยนะครับ 0.25% นะครับก็จะทำให้ตัวมันนี่สปายโดยรวมยังคงมีเทรนด์ของการเพิ่มขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจจีนที่มีลุ้นนะครับเป็นภาพการขยายตัวเนี่ยก็จะทำให้ตัวภาพของเอเชียค่อนข้างโพสิทีฟนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะรับในส่วนนั้นด้วยแล้วก็เรื่องตัวเทรนด์ฟันโฟลว์เนี่ยเราเห็นสัญญาณซื้อสลับขายเข้ามาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตัวตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมีการเปิดสถานะรองต่อเนื่อง2วันนะครับประมาณสัก 15,000 คอนแทคก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างดีนะว่าตัวตลาดหุ้นไทยอาจจะเริ่มจูงใจกับตัวต่างชาติมากขึ้นหลังจากมีการยกเลิกกฎอัยการศึกไปครับผมค่ะแล้วอย่างนี้กลยุทธ์ที่จะลงทุนในสัปดาห์หน้าจะต้องใช้กลยุทธ์ยังไงดีคะครับจริงๆก็เป็นเลือกรายตัวนะครับเลือกหุ้นที่มันอยู่ล่างๆหน่อยนะครับแล้วก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวทั้งในเรื่องตัว earning นะครับแล้วก็เรื่องของตัวราคาหุ้นที่น่าจะมีโอกาสพ้นบอททอมไปแล้วนะครับในทีมบอททอมเพลย์เนี่ยเราแนะนำ CPF นะครับค่อนข้างน่าสนใจ CPF. มองกำไร Q1 อาจจะไม่ดีมากนะแต่ว่า Q2 Q3 เนี่ยนะครับน่าจะฟื้นตัวอย่างนี้สำคัญแล้วก็จริงๆแล้วเรามองในเรื่องตัวราคาหุ้นมันตอบรับเชิงลบไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับตัว CPF ระวังแทร็กเก็ตไพรซ์ไว้ที่27บาทนะครับแล้วก็ราคาเรียสันเนี่ยกำลังตั้งลำในภาพการฟื้นตัวนะครับแนวต้านดู23กับ 24.2 นะครับแนวรับที่22บาทถัดมาก็จะเป็นหุ้น CP เหมือนกันเลยนะครับคือตัว CPO นะครับซึ่งเราแนะนำอยู่ต่อเนื่องนะครับว่าเป็นหุ้นการบริโภคที่น่าสนใจนะครับแฟนๆบิสเนสไลน์ก็น่าจะเห็นนะครับจุดในการซื้อคือ38บาทมันก็เป็นพอร์ตบอททอมนะครับที่ประเมินไว้แล้วก็เป็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมาระยะสั้นแนวรับเขาอยู่ที่ 39.5 นะครับแล้วก็แนวต้านบนที่42บาทเบรกได้จะมีอัพไซด์ที่44นะครับระวังทาร์เก็ตไพรส์ทั้งปีที่ 51.25 บาทนะครับโดยสัญญาณบวกในเรื่องตัวSame Store Sales Growth ในเดือนมีนาคมมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกได้บ้างนะครับนี่ทำให้ตัวหุ้น CPO นะครับมีภาพการฟื้นตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนมองว่าการบริโภคมันชะลอตัวนะครับก็ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ถูกขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมถัดมาก็จะเป็นกลุ่มการเครื่องดื่มนะครับที่เราเรียกทีม Summer Play อิชิกับ CBC นะครับอิชิดูแนวต้าน22นะครับวันนี้ติดอยู่นะครับต้องเบรกให้ได้นะถ้าเบรกได้เนี่ยเราคาดหวังแนวต้านต่อไปที่ 22.7 ได้นะครับผ่านได้ก็ดู24ส่วนตัวแนวรับอยู่ที่ 21.2 นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวคาราบาวแดงนะครับตัว CBC เนี่ยคนที่เล่นตัวนี้ต้องบอกว่าเล่นแบบหุ้นเบรกไฮนะครับลุ้นทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราตีพาราเรลไลน์นะครับก็คือแนวต้านอยู่42วันนี้มันติดนะครับคือยังเบรกไม่ได้ถ้าเบรกผ่าน42ได้เนี่ยเราดูที่44นะครับค่ะแทร็กเก็ตไพรซ์คอนซัตเข้าวางไว้ที่45บาทส่วนแนวรับนะครับก็อยู่ที่ 39.5 ครับตัวสุดท้ายอีก2ตัวมีบ้านปูบ้านปูกับตัวสปานะครับบ้านปูก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่เราแนะนำคือเรื่องตัวตีมไฟฟ้าราคาหุ้นเบรกครับเอ็ดขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีระวังแทร็กเก็ตไพรซ์ที่38บาทสำหรับตัวบ้านปูนะครับแนวรับที่30ตัวสุดท้ายตัวสปานะครับ earning Q1 มองดีนะครับมองน่าจะขยายตัวต่อเนื่องนะบ้านดู5.2 5.25นะครับต้องลุ้นเบรกผ่านให้ได้นะครับผ่านได้เนี่ยก็ดูที่ระดับ5.5 นะครับโซนนั้นส่วนแนวรับเขาหลักๆ ก็ 4.9 4.8 โซนนี้นะครับผมเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นในเทรนด์ขาขึ้นอยู่สำหรับตัวสปาครับค่ะวันนี้หุ้นที่คุณกฤพัฒน์บอกปิดบวกหมดเลยนะคะนะครับทำไมไม่แน่ใจนะไม่ได้ดูนะครับค่ะปิดบวกหมดเลยครับผมค่ะทีนี้ไปดูในส่วนของทีเฟกค่ะอิเฟกเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ย้ำไปภาคเช้านะครับถือลองต่อนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย1,015คงน่าจะเห็นนะครับแล้วเรามองเป้าจริงคือ1,020 1,030นะครับ1,020คือเป้าแรกนะครับที่เราคาดหวัง
ส่วนคนที่ถือลองอยู่กรณีมันย่อลงมาเนี่ยนะครับถ้าหลุดที่ระดับ998ให้ selling stop ก็คือ lock profit หน้ารองทำกำไรไปก่อนนะครับค่ะครับผมโอเคครับค่ะเอาทองคำอีกตัวนึงค่ะคุณกรพัฒน์ครับในส่วนตัวทองคำนะครับก็ถือลองต่อนะครับรอทำกำไรที่1,220นะครับกรณีย่อหลุด1180ก็ป๊อปล้อตายครับผมค่ะโอเคฝากอะไรถึงนักลงทุนสักนิดนึงค่ะคุณกรพัฒน์ครับก็ใช้จังหวะที่ทุกคนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับค่ะเป็นโอกาสในการซื้อเหมือนเดิมนะครับที่เรามองจริงแล้วภาพการลงทุนในการระยะยาวเรามองเหมือนเดิมนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเศรษฐกิจฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปนะครับตัวดัชนีก็ค่อยๆฟื้นแหละนะครับยังคงวางดัชนีเป้าหมายนะครับ YEN ปีนี้นะครับที่1757เหมือนเดิมนะครับก็มองว่ายังคงมีโอกาสที่จะได้เห็นกันอยู่ในช่วงครึ่งหลังปีนี้นะครับเห็นเพราะว่าภาพรวมควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยตลาดค่อนข้างผันผวนเล็กน้อยนะครับก็จังหวะรอบให้ดีแล้วกันครับผมได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ